ทีนี้อ่ะตัวนี้นะคะใช้ยังไงดีให้คุณเริ่มที่ตัวสีแดงก่อนตั้งแต่ยาวไปหาสั้นเสียงต่ำไล่ขึ้นไปเสียงสูงทีนี้วิธีการใช้ตัวนี้ค่ะวันนี้เอาแค่เบื้องต้นเพราะว่าถ้าให้จริงๆนะคะคือคุณควรลงไปเรียนในคอร์สออนไลน์ของ Soma Energetic เขามีคอร์สออนไลน์สอนนะคะคอร์สออนไลน์ของเขาเนี่ยคุณก็เรียนได้แล้วได้เซอร์ติฟิเคตด้วยนะคะทีนี้มาถึงชุด Sofageo ชุดจักระตัวนี้นะคะก็จะมี6ชิ้นนะคะทีนี้หลายคนก็สงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ะจักระเนี่ยมันมี7จักระไม่ใช่เหรอคะแล้วทำไมมันมีแค่6อันคืออันที่7นะคะเราจะเอาทูนิ่งฟอกทั้ง6มารวมกันทีนี้ใช้ยังไงอันนี้เป็นการใช้แบบเบื้องต้นถ้าเกิดคุณทำเองแบบบำบัดให้ตัวเองนะคะแบบให้คลายเครียดแต่จะให้ดีที่สุดก็คือหาคนมาทำให้คุณแล้วคุณก็นอนนะคะคุณจะได้แบบนอนฟังอย่างแบบสบายใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดทำเองที่บ้านให้เริ่มแบบนี้นะคะให้เริ่มจากที่จักระที่รู้จักระคือตัวสีแดงคือฟรีควนซีที่ต่ำที่สุดก่อนนะคะแล้วก็ไล่เสียงขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะคะให้เอาสีแดงเนี่ยมาตีกับตัวแอคทิเวเตอร์จะเป็นแอคทิเวเตอร์ไหนก็ได้นะคะตีแบบนี้อย่าลืมนะคะว่าเอาด้านตรงนี้ตรงมุมมันนะคะให้ตีแบบนี้แล้วก็มาไว้ที่หูแล้วก็ยกขึ้นให้ผ่านที่คราวจักกะนะคะที่ออร่าที่แบบไฮเซลของเรานะไม่ใช่แบบอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะคะข้ามแบบนี้เสร็จแล้วก็ตีอีกหนึ่งรอบแล้วก็ให้ไปวนๆไว้ตรงที่รู้จักกะก็คือแถวข้างล่างนะระหว่างสะดือกับอวัยวะตรงนั้นใช่ไหมคะวนจนกว่าเสียงมันจะแบบไม่มีแล้วอะนะคะเสร็จแล้วคุณก็เปลี่ยนนี่คือทำแบบเบื้องต้นนะต่อมานะคะก็คือซาโครจักระซาโครนะคะสีส้มเช่นเดิมนะคะเอามาใส่ที่หูก่อนยกข้ามหัวแล้วก็ตีอีกหนึ่งรอบนี่คือทำเป็นเร็วนะเวลาที่ทำเองคุณก็ต้องอยู่ข้างๆหูนานๆหน่อยนะคะอีกหนึ่งรอบนะคะก็มาวางไว้ตรงแถวๆนี้นะคะซาร์เคิลนะเห็นไหมคะตรงแถวๆนี้หมุนไปนี่สมมุติว่านอนอยู่นะต่อมานะคะก็คือโซลาร์เพล็กซัสจักระสีเหลืองเช่นเดิมตีหนึ่งรอบโซลาร์เพล็กซ์อยู่แถวๆนี้นะคะหมุนไปถ้าคุณจำไม่ได้นะคะให้คุณไปดูรูปที่อินเทอร์เน็ตนะคะให้ไปหาจักระรูปจักระก็จะมีเป็นตำแหน่ง7ตำแหน่งเนี่ยนะคะต่อมานะคะสีเขียวฮาร์ทจักระเหมือนเดิมตีหนึ่งรอบเอามาวนๆตรงแถวหัวใจของเรานะคะต่อมาสีฟ้า throat จักระอย่าลืมใส่ที่หูยกข้ามหูตีหนึ่งรอบเอามาหมุนแถวๆคอนะคะแบบนี้ต่อมาก็คือ third eye pineal gland ตีอีกรอบมาหมุนตรงระหว่าง third eye ของเรานะคะเห็นไหมคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเอาทีนี้รวมกันนะคะเราจะแยกสีแดงออกนะสีแดงเราไว้เป็นตัวตีทีนี้คุณก็เอาสีส้มสีเหลืองมาวางไว้ตรงที่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เพราะว่า2นิ้วนี้เนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ามันจะถือ2อันได้ใช่ไหมมือขวามือซ้ายแล้วแต่คุณจะถนัดมือนะคะก็เรียงตามฟรีควอนซี่เลยนะคะเรียงตามแบบนี้สีทีนี้คุณก็เอาด้านข้างๆมันออกมามันจะได้ตีได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมคะอันนี้คุณอาจจะต้องไปฝึกถือหน่อยนะเห็นไหมแบบนี้นะคะเอาออกมาด้านข้างๆแบบนี้เวลาตีมันจะได้สะดวกแล้วให้ไล่เสียงได้แต่ต่ำไปสูงเสร็จแล้วก็มาวางไว้ที่ข้างหูทีนี้ด้วยความที่ว่าอันเนี้ยเรามีหลายเสียงนะคะหลายซ่อมเสียงเนี่ยให้คุณวนอย่างนี้นะคะวนข้างๆหูแล้วคุณก็สลับอย่าลืมนะคะข้ามหัวแล้วก็วนนะเวลาวนให้วนเป็นแบบวงกลมแบบนี้นะคะนะคะวนเป็นแบบวงกลมอย่างนี้นะเสร็จแล้วคุณก็ตีอีกหนึ่งรอบ
แล้วให้คุณไล่จากตรงรูทนะคะช้าๆขึ้นมาถึงตรงข้างบนถ้าเสียงมันหมดคุณอาจจะตีอีกหนึ่งรอบก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเสียงมันอยู่ได้นานอยู่นะแล้วก็คุณก็ไปวนตรงแถวที่หัวแบบนี้นะคะอย่างน้อยก็3รอบนะจะซ้ายขวาขวาซ้ายก็แล้วแต่ความถนัดของคุณนะคะนี่คือการใช้ Solfeggio Tuning Fork แบบเบื้องต้นนะคะไปลองฝึกทำกันนะคะทีเนี้ยคุณจะเทสได้ยังไงว่าทำแล้วมันได้ผลใช่ไหมทีนี้ถ้าคุณไปดูคลิปในเว็บไซต์ของ Suma Energetic นะคะเขาจะมีคลิปนึงเป็นเขามีรูปนะคะคือตัวอย่างอันนึงน่ะให้ดูระหว่างคนที่ใช้ชุด Solfeggio เนี่ยก่อนทำและหลังทำเขามีกล้องพิเศษที่จับภาพออร่าเป็นพลังงานรอบๆตัวเราเนี่ยเขาทำอย่างไรใช่ไหมคะก็อันนั้นน่ะคือมีคนทำให้ก็นอนทำแต่ว่านอนทำเนี่ยมันจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณไม่ต่ำกว่า20นาทีเลยนะคะใช้เวลาพอสมควรแต่ก่อนเริ่มทำให้คุณหาแพนดูลัมนะคะแพนดูลัมคืออะไรคะมันไม่ใช่สร้อยคอมันทำจากคริสตัลจากหินคริสตัลเป็นส่วนใหญ่ราคาไม่แพงทีนี้แพนดูลัมก็จะมีหลายแบบนะคะโค้ชมี2แบบตอนไปเรียนก็มีแบบนี้แล้วคุณสามารถเลือกหินสีอื่นก็ได้นะคะจะมีคริสตัลที่เป็นเคลียร์โค้ชเลือกสีชมพูเพราะว่าเป็นสีของโค้ชเป็นคริสตัลประจำสีประจำตัวของโค้ชทีเนี้ยส่วนแพนดูลัมเนี่ยเห็นไหมคะใช้แบบไหนก็ได้ทีนี้เวลาที่คุณอยู่ในห้องอ่ะมันไม่ได้มีลมหรือว่าอะไรที่มาทำให้มันแกว่งคือคุณไม่ได้แกว่งเองอ่ะนะก่อนที่คุณจะเริ่มทำทั้งหมดเลยนะให้คุณลองทดสอบพลังงานนี่คือการทดสอบพลังงานนะคะใช้แพนดูลัมก่อนทำนะให้ถ้าคุณนอนอยู่นะถ้าคุณนอนอยู่หรือคุณยืนอยู่นะคะนั่งอยู่ให้คุณลองเอามาที่ตรงหัวใจดูเพราะว่าทำไมต้องทดสอบที่หัวใจเพราะว่าหัวใจของเราเป็นพลังงานอย่างหนึ่งนะคะพลังงานที่แรงอย่างมากๆเลยให้คุณทำอย่างนี้ให้คุณเริ่มต้นที่ว่าถ้าคุณวางไว้เฉยๆเนี่ยคุณก็บอกว่ามันไม่เห็นแกว่งเลยล่ะให้คุณแค่เริ่ม activate มันนิดนึงเดี๋ยวเอาหน้าไปใกล้ๆกล้องหน่อยนะให้คุณแค่เริ่มแบบผักมันหน่อยนึงอ่ะมันไม่ต้องไปผักแรงนะคะทีเนี้ยมันก็จะแกว่งของมันจะเอาหน้าไปใกล้กล้องมันก็คือมันต้องใกล้หัวใจของเราด้วยไงเข้าใจไหมคุณพอจะมองเห็นกันนะนี่นะคะแพนดูลัมของโค้ชเป็นแบบนี้เป็นหินคริสตัลเป็นควอตซ์หินควอตซ์นะคะสีชมพูให้เอามาประมาณสักประมาณขนาดนี้3นิ้วห่างจากหัวใจของเรานะคะคุณก็แค่เริ่มแอคทีเวตมันหน่อยนึงแล้วมันจะแกว่งของมันนะคะสังเกตนะนิ้วของโค้ชมือของโค้ชไม่ได้แกว่งมันนะคะมันแกว่งของมันเองเห็นไหมแล้วมันจะไปสเปะสปะทิศทางสังเกตมือนะคะนี่มือไอ้นิ่งที่สุดเลยนะเนี่ยคุณเห็นไหมคะว่านี่คือเรามีพลังงานขนาดไหนเห็นไหมมันแกว่งเองแต่ว่าทิศทางของมันเนี่ยมันจะไปแบบทิศทางยังไงก็ไม่รู้เสร็จแล้วให้คุณอะเริ่มต้นทำอย่างนี้แล้วคุณสังเกตแพนดูลัมของคุณพลังงานของคุณเป็นอย่างไรเสร็จแล้วพอคุณใช้ซ่อมเสียงฟรีควินซีโดยเฉพาะชุดโซเฟจิโอล่ะใช้ทั้งชุดแล้วคุณฟังไปเนี่ยฟังไปสักพักหนึ่งเลยอ่ะ 20-30 นาทีจนกระทั่งคุณสงบคุณรู้สึกอีกแบบหนึ่งเลยนะคุณรู้สึกแบบดีอ่ะแล้วคุณทดสอบด้วยตัวเองค่ะด้วยแพนดูลัมทีนี้โค้ชจะทดสอบให้คุณดูแต่ว่าโค้ชไม่ได้ทำนานขนาดนั้นก็ไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนขนาดไหนนะงั้นลองตัวนี้แล้วคะเดี๋ยวลองตัวนี้เพราะว่าอันเนี้ยใส่กับหัวใจเนี่ยมันจะสั่นลงไปลึกมากเลยค่ะทีนี้นะแล้วคุณทดสอบกับตัวคุณเองด้วยการใช้แพนดูลัมเดี๋ยวลองใหม่นะคะไม่รู้มันจะแตกต่างกันไหมเพราะว่าโค้ชทำแค่แบบ1นาทีนะให้คุณเริ่มอย่างนี้นะคะเช่นเดียวกันเนาะก็คือคุณก็แบบเหมือนส่งมันนิดนึงอะให้มันแกว่งทีนี้คุณจะเห็นความแตกต่างนะคะว่ามันจะแกว่งแรงกว่าเวลาที่คุณใช้ซ่อมเสียงเพิ่มคลื่นพลังงานให้คุณเนี่ยคุณเห็นไหมคะโค้ชไม่ได้แกว่งนิ้วมือนะมันแกว่งหินมันแกว่งของมันเองแล้ว
เมื่อไหร่ที่คุณรู้ว่าคุณบาลานซ์เมื่อไหร่คุณจะพอใช่ไหมคะถ้าคุณสังเกตนะคะเนี่ยมันจะแกว่งจากซ้ายไปขวาตามเข็มนาฬิกาแล้วสักพักเนี่ยถ้ามันบาลานซ์มันจะกลับกันจากขวาไปซ้ายแล้วมันจะกลับมาเป็นซ้ายไปขวาแล้วมันจะแกว่งตรงไปตรงมาคือซ้ายขวาซ้ายขวาคุณเห็นไหมคะไม่ทราบว่าคุณเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นวงกลมมันแกว่งตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาแล้วพอจักระของคุณเริ่มบาลานซ์มันจะแกว่งซ้ายขวาแบบตรงๆเป็นเส้นตรงซ้ายขวาแบบนี้เห็นไหมคะนี่หมายความว่าจักระของคุณเริ่มบาลานซ์จิตของคุณเริ่มสงบคุณบาลานซ์นะพลังงานของคุณบาลานซ์แล้วคุณก็ย้ายจากจุดนี้ไปอยู่อีกจุดหนึ่งให้คุณทำแบบนี้ทุกจุดทุกจักระได้นะคะนี่คือคุณทดสอบได้ด้วยตัวเองซึ่งมัน Amazing มากจริงๆแล้วเขามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องแพนดูลัมเนี่ยคุณสามารถใช้ได้หลายอย่างสมมติว่าคุณตัดสินใจซื้อของฉันเลือกไม่ถูกเอานาฬิกาอันไหนดีอันไหนมันเหมาะกับฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้เอาสองของสองชิ้นมาแล้วคุณก็แบบลองจิตอธิษฐานแล้วให้คุณนึกดูว่าเอ๊ะอันไหนมันใช่กับฉันให้เอาแพนดูลัมอะไปจ่อไว้กับของชิ้นนั้นอะไรมันแกว่งแรงกว่ากันนั่นแหละแสดงว่าอันนั้นมันมีพลังงานมากกว่าแสดงว่าอันนั้นมันใช่เห็นไหมมีคนคุณภูสิตาบอกว่าเห็นค่ะมันแกว่งต่างกันใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยคุณจะเห็นเมื่อกี้แค่โค้ชทำแค่หนึ่งนาทีแล้วโค้ชไม่ได้แบบไม่ได้แกว่งมันนะคะฉะนั้นในพลังงานของเราอะแค่โค้ชเอาวางแพนูล่าวางเนี่ยมันก็จะมีพลังงานแล้วแล้วพอเอาซ่อมเสียงเนี่ยซ่อมเสียงมาตีเพิ่มอีกนะคะมันก็ยิ่งเป็นพลังงานแบบมากขึ้นนะคะแต่คุณจะต้องให้พลังงานอะบาลานซ์เวลาที่มันบาลานซ์หินมันแพนดูลัมเนี่ยมันจะแกว่งไปซ้ายขวาแบบนี้นะคะโอเคไหมจากที่วนๆอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้แบบ exaggerate อันนี้ทำเวอร์ให้คุณดูจากที่วนๆมันก็จะแบบวนกลับแล้วมันก็จะอย่างนี้นั่นคือบาลานซ์นะคะอ่ะทันนี้มาดูคำถามนะคะใช้แพนดูลัมเช่นกันกับโค้ชคุณณัฐยาคอมเมนต์มาหน่อยนะคะใช้ทำอะไรบ้างแล้วก็คุณเอาไปทำอะไรได้บ้างแล้วก็เห็นผลอะไรได้บ้างใช่ไหมคะมันจะได้มาช่วยเพื่อนร่วมโลกกันเนาะค่ะก็เนี่ยนะคะลองไปหาดูนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะเอามาช่วยในการตัดสินใจสำหรับคนที่ตัดสินใจไม่ค่อยได้ว่าเอ๊ะฉันจะเอาอะไรดีฉันจะไปนั่นที่นี่ไหมอะไรอย่างนั้นไหมคุณถาม higher self คุรุของคุณแล้วคุณก็ลองนะคะลองเนี่ยส่วนโค้ชชอบอันนี้เป็นรูปทรงแบบเมอร์คาบาใช่ไหมกับแบบหินหยดย้อยแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้คุณไปหาซื้อที่ไหนก็ได้นะคะเมืองไทยนะคะก็มีเยอะคนขายแบบนี้ก็มีเยอะแล้วส่วนซ่อมเสียงเนี่ยหลายคนถามว่าซื้อที่ไหนอันนี้สั่งกับโค้ชได้นะคะหรือจะซื้อเองเดี๋ยวให้ลิงก์นะคะเดี๋ยวมาดูว่าให้เข้าไปดูที่บริษัทนี้เดี๋ยวโค้ชมีลิงก์ให้หรือจะสั่งกับที่เมืองไทยจะได้ประหยัดค่าชิปปิ้งเพราะว่าโค้ชสั่งมาทีละเยอะๆได้นะคะถ้าสั่งเองสั่งกับลิงก์นะคะเราถ้าถึงเมืองไทยเนี่ยโค้ชไม่ทราบเลยจริงๆว่าต้องเสียค่าภาษีอะไรเงี้ยแต่ว่าโค้ชจัดการเสียตรงนั้นให้หมดนะคะเดี๋ยวแชร์ตรงนี้ให้นะคะแชร์ให้ดูนะคะนี่นะคะเข้าไปที่ Soma Energetics เขาก็จะมีคอร์สออนไลน์ส่วนราคาโค้ชก็ขายตามนี้นะคะโค้ชไม่ได้แบบเอากำไรอะไรเลยคืออยากให้พวกคุณน่ะใช้จริงๆก็คือราคาตามนี้เป็นดอลลาร์เลยนะคะแล้วก็บวกค่าส่งมาที่ไทยโค้ชต้องบวกค่าส่งหน่อยค่าส่งค่าภาษีค่านู่นค่านี่นะคะมันก็มีแต่ว่าราคาตัวสินค้าก็ตามนี้แล้วก็บวกค่าส่งนะคะเดี๋ยวเรื่องราคาไทยเนี่ยที่ LINE Shop เรามีให้ดูนะคะทีเนี้ยโค้ชไม่มีทั้งหมดนี้นะถ้าใครสนใจอย่างชุดอย่างอื่นเนี่ยชุดปรับ DNA เขาก็มีนะคะแต่ว่าคุณควรจะเรียนใช้ให้เป็นเรื่องของการปรับ DNA ของคุณคุณสามารถใช้ซ่อมเสียงใช้ฟรีควเอนซีซ่อมแซม DNA ของคุณได้บำบัด DNA ของคุณได้นะคะเขาก็จะมีเยอะเลยค่ะมีซีดีมีสนใจตัวไหนบอกโค้ชก็การนะคะจะได้สั่งมาให้แต่ตอนเนี้ย
ที่เรามีอยู่แล้วนะคะที่ร้านเรามีอยู่ก็มีอยู่เดี๋ยวดูตามรูปตรงนี้เลยค่ะที่มีอยู่แล้วนะตอนนี้นะคะก็คือมีชุดอันนี้ starter kit มา3อย่างคุณจะได้ตัวโอมได้คริสตัลแล้วก็ได้ตัว Pineal Gland มาแล้วก็ตัว Activator แล้วก็หินคริสตัลแล้วคุณไม่ได้ CD นะคะ CD นั่นคือเขาเอามาให้ดูแต่จริงๆแล้วมันเป็น MP3 เป็นไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดได้มันเป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่แหละค่ะนี่คือชุดนี้นะคะได้มาแบบตัวนี้แล้วก็ Activator นะคะแล้วก็ MP3นี่คือถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนให้เริ่มที่ Starter Kit นะคะคุณก็จะได้โอมได้คริสตัลได้ตัวไพเนลซึ่งจำเป็นในการเปิดต่อมไพเนลของคุณคุณจะได้รับสารข้อมูลจาก Higher Self ของคุณคุณจะได้แบบคิดได้ตัดสินใจได้แล้วคุณก็จะได้รับข้อมูลสารพัดต่างๆเลยเมื่อไหร่ที่ต่อมไพเนลของคุณเปิดนะนะคะตอนนี้พวกเราโดนปิดต่อมไพเนลด้วยสารเคมีสารโลหะหนักต่างๆที่เราเอารับเข้ามาทั้งจากข้างบนบนอากาศทั้งน้ำทั้งอาหารที่เรากินเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีสุขภาพดีได้หรืออยู่ในสังคมที่แบบเต็มไปด้วยอินโฟวอร์ข่าวสารต่างๆนานาเนี่ยคุณจะต้องเปิดต่อมไพเนียลของคุณพอต่อมไพเนียลของคุณเริ่มเปิดนะคะคุณจะเริ่มเห็นความเป็นจริงคุณจะเริ่มเฮ้ยทำไมฉันไม่รู้มาก่อนทำไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้ทำไมตอนนี้ฉันแบบฉลาดขึ้นอะไรอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นเลยจริงๆนะคะข้อมูลมันจะเริ่มหลั่งไหลเข้ามานะคะก็ให้ใช้ชุดนี้สำหรับเริ่มต้นนะแล้วก็มีชุดอีกชุดนึงนะคะตอนนี้ถ้าคุณอยากได้นะคะอันนี้ที่โค้ชสั่งมานะก็คือ432ส่วนเรื่องราคาไปดูที่ทาง LINE Shop อย่างที่บอกนะคะที่เว็บไซต์เขาก็มีราคาเป็นดอลลาร์ให้คุณแต่คุณจะดูราคาไทยคุณก็ดูที่ LINE Shop ของโค้ชหรือส่งลิงก์ไว้ให้นะคะ432อันนี้ซื้อเดี่ยวนะคะมันก็จะได้มาเป็นถุงใส่ถุงกำมะหยี่ให้แบบนี้แล้วก็ชุดโซเฟจิโอ6ชิ้นคุณก็จะได้ทั้งห่วงได้ผ้าใส่มาเป็นชุดแบบนี้นะคะมีผ้ามาให้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยมีผ้ามีถุงมาให้นะคะสำหรับเดินทางได้แล้วก็อีกชุดหนึ่งที่เรามีนะคะก็คืออ๋อมีตัวโอมแยกนะคะตัวโอมเนี่ย136.1 เฮิร์ตซ์แล้วอีกตัวหนึ่งที่เรามีก็คือแยกขายกันนะคะไพเนอร์แกลนสำหรับคนที่อยากได้อย่างเดียวเลยเห็นไหมชุดนี้เป็นชุดกำลังฮิตตอนนี้เลยนะคะก็คือ528ตัว528ตัวนี้นะคะเป็นตัวพิเศษเขาทำพิเศษออกมาคือสีเขียวโค้ชไม่มีให้ดูเพราะว่าที่โค้ชมีสีทองเสียงเหมือนกันแต่เขาทำสีเขียวมาเป็นสีเขียวพิเศษแล้วคุณก็จะได้คริสตัลสีชมพูมาด้วยนะคะได้คริสตัลมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาเป็นถุงให้คุณนะคะอันนี้นะคะคนเข้าใจผิดคิดว่าได้แอคทิเวเตอร์สีเขียวมาได้คริสตัลมาแทนนะคะมีอยู่3อย่างก็คือไอ้ห่วงเนี่ยเขาก็นับเป็น1อันมีห่วงมีถุงแล้วก็มีรูปหัวใจให้นะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวมาดูนะคะดูคำถามหน่อยมีคนบอกว่ากำลังศึกษาเรื่องคริสตัลบำบัดอยู่พอดีเลยค่ะแนะนำนะคะคุณก็ใช้คริสตัลร่วมกันกับทูนนิ่งฟอกได้จริงๆแล้วโค้ชซื้อมาเป็นเซตเลยนะมีเซตคริสตัลที่เป็นตามสีจักระคุณสามารถเอาคริสตัลตรงนั้นอะเวลาที่คุณทำแบบนอนอะเอาคริสตัลมาวางตามตำแหน่งแล้วก็ตีโอ้โหให้เพิ่มพลังงานยิ่งมากขึ้นเลยค่ะอย่างที่บอกวันนี้เอาแค่เบื้องต้นนะคะเบื้องต้นให้ทำแบบนี้มีคนบอกว่าสะเทือนถึงกระดูกสันหลังเลยครับโค้ชจริงเหรอคะที่ขนาดฟังเฉยๆแล้วถ้าเกิดคุณได้ถือเองทำเองเนี่ยเขาเรียกว่า raw sound คือแบบเป็นเสียงดิบๆไม่ได้ผ่านอะไรเลยมันยิ่งดีกว่าค่ะมีคอมเมนต์บอกมาว่าเสียงคริสตัลสะท้อนลึกเข้าไปในช่วงหูข้างขวาและไหล่ผ่านขึ้นสมองเลยค่ะโค้ชดีค่ะดีค่ะแสดงว่าตั้งใจฟังนะเสียงที่เราได้ยินแล้วรู้สึกดีเป็นเสียงเป็นอันใช้ได้ใช่ไหมคะอันนั้นก็มันก็จริงระดับนึงนะคะแต่ถ้าเราใช้ในการบำบัดหรือปรับบาลานซ์ของเรื่องของจักระเนี่ยคุณก็ควรจะใช้โซเฟจิโอนะคะอยู่ที่ว่าคุณจะ
ช้เพื่ออะไรถ้าคุณฟังเพลงหรือฟังคลื่นไปเฉยๆแบบให้มันสงบให้มันรีแลกซ์เนี่ยอะไรที่ฟังแล้วแบบสบายใจก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะขอให้โค้ชช่วยสอนวิธีใช้528กับ432อ้ออันนี้โค้ชใช้บ่อยที่สุดเลยนะคะ528ของโค้ชเป็นสีทองบางคนอาจจะได้สีเขียวส่วน432เป็นสีเงินทำยังไงถ้ามี2ตัวนี้ใช่ไหมคะให้เอามาตีพร้อมกันเลยค่ะนี่ตีเบามากเลยนะกระทบกันแค่นิดเดียวเดี๋ยวเอาลงหนักหน่อยแล้วก็มาใส่ข้างหูแบบนี้สักพักหนึ่งแล้วคุณก็ข้ามหัวอย่างนี้แล้วก็ฟังหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะผ่อนคลายตรงจุดไหนที่มีอาการปวดใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีพลังงานรอบตัวไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนไหนก็ตามให้คุณตีแล้วก็คุณเอาตรงปลายมันอะปวดตรงต้นแขนก็ไปใส่ต้นแขนแบบอย่างนี้ได้เลยค่ะนะคะวางเบาๆมันไม่ได้สั่นสะเทือนลงที่ตรงผิวหนังมากๆเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่เวท tuning fork แต่ว่ามันส่งคลื่นความถี่ลงไปในบริเวณแถวนั้นนะคะเดี๋ยวเราต้องศึกษากันเยอะเลยเรื่อง frequency เพราะว่ามันเป็นการบำบัดในอนาคตคือการใช้ frequency นะคะเขาก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือสร้าง frequency มาแต่นี่คือแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไม่ใช้อินเทอร์เน็ตไม่ใช้มือถืออ่ะถ้าเกิดคุณไฟดับไม่มีไฟฟ้าใช้คุณจะทำยังไงถ้าคุณใช้เครื่องพวกนั้นใช่ไหมโค้ชคิดว่ากลับมาสู่อะไรที่แบบธรรมชาติไม่ใช้ไฟฟ้าเอามือถือวางลงนี่แหละค่ะเป็นคำตอบเพราะว่าคุณไม่ต้องใช้อะไรเลยแล้วมันก็อยู่ยงคงกระพันมันไม่สูญหายมันไม่สลายไปไหนคุ้มมากใช้ทั้งชีวิตเขาใช้ต่อรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนมันไม่หายไปไหนใช่ไหมมีคำถามนี้ดีมากเลยนะคะคุณเก่งถามว่าเวลาตีต้องกำหนดลมหายใจด้วยไหมคะถ้าคุณทำได้จะดีมากเลยนั่นหมายความว่าคุณทำสมาธิไปพร้อมกันกับการใช้ทูนนิ่งฟอร์กยิ่งดีค่ะทำแบบนั้นได้นะคะคอมเมนต์นะคะขึ้นมาถามว่าสวัสดีค่ะโค้ชขอบคุณที่แบ่งปันความรู้นะคะดิฉันเรียนโซเฟเจียลที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะและกำลังเรียนของโซมาเอเนจิติกยูมีประสบการณ์ส่วนตัวจากการใช้มาพอสมควรกันดีมากเลยค่ะติดต่อโค้ชมาได้ไหมคะเรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะติดต่อมาที่ LINE นะคะ LINE นี้นะคะ add coach นารีอยากทราบนะคะอยากรู้แล้วจะได้เอามาแชร์กันนะคะดีไหมคะติดต่อโค้ชมาหน่อยนะคะคุณกอร์ดิเออร์นะคะผู้ถูกหรือเปล่าจากทาง YouTube ว่าถ้าทาง Facebook เราหาคุณได้ง่ายแต่ทาง YouTube โค้ชหาคุณไม่ได้ถ้าฟังอยู่นะตอนนี้นะคะติดต่อโค้ชมาทาง LINE แล้วกันคนเดิมนะคะดีใจที่มีคนหันมาสนใจในเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคนมาให้ความรู้อย่างโค้ชยินดีมากค่ะนะคะโอเคก็มีคนสรุปให้นะคะก็เรียงตามนี้รูทแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงคราวถูกต้องค่ะนะคะมีคอมเมนต์บอกขึ้นมาว่าขอบคุณค่ะโค้ชฟังเสียงแล้วเพราะมากเหมือนดังเข้าไปในจิตวิญญาณค่ะฟังแล้วสบายใจค่ะใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่านี่คือ raw sound raw sound มันไม่ใช่เป็นเพลงบางคนที่คุณเอาไปฟังแบบทาง YouTube เนี่ยเขาจะเอาเสียงพวกอย่างเงี้ยแล้วเขาไปเอาเสียงดนตรีอย่างอื่นมาเพิ่มเสียงน้ำตกเสียงนกร้องเสียงทะเลหรือเป็นเสียงเพลงแต่เขาแสกซอดฟรีควินซีพวกนี้ไว้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังพวกนั้นมันไม่ใช่รอสาวมันจะเป็นการผสมผสานหลายๆเสียงเพิ่มเข้ามาใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะติดต่อโค้ชมาที่ @ โค้ชนาราลีทักมานะคะแล้วก็สำหรับคนที่อยากสั่งซื้อตัวนี้นะคะให้ไปสั่งซื้อที่ @ natalie health shop นะคะโค้ชมี2 line line @ coach natalie คือตอบคำถามทั่วๆไปเรื่องการใช้งานแล้วก็เรื่องวิตามินอาหารเสริมเรื่องการบำบัดโรคโดยเฉพาะมะเร็งแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจให้เข้าไปดูนะคะที่ @ natalie health shop นะคะเราก็จะมีรูปมาให้แล้วก็มีรายละเอียดมาให้ราคาเท่าไหร่ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่าของเราไม่มีในสต็อกนะคะเป็นพรีออเดอร์เท่านั้น
คุณก็จะเห็นว่ามันหมดแล้วจริงๆมันไม่ได้หมดคือพรีออเดอร์โค้ชก็ต้องสั่งที่ต่างประเทศก็ใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะมาถึงที่ไทยนะคะมีคอมเมนต์สุดท้ายขึ้นมานะคะความถี่บำบัดคนและสัตว์คือใช้ความถี่เดียวกันใช่ไหมคะจริงๆแล้วสัตว์เขาก็มีความถี่คนละอย่างกันนะคะอันนี้เราพูดถึงความถี่ของคนนะคะแต่โซเฟเจโอเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นแบบที่นิโคลัสเทสลาคนพบใช่ไหมคะโค้ชคิดว่ามันก็น่าจะใช้ได้กับสัตว์คุณก็ต้องลองไปดูกับสัตว์เขาฟังแล้วเขาแบบหยุดนิ่งเขาแบบหันมาดูหันมามองน้องหมาน้องแมวรู้สึกยังไงเพราะว่าเราฟังแล้วยังสงบใช่ไหมอันนี้ก็ไม่ทราบนะคะยังไม่ได้ไปทดลองกับน้องหมาน้องแมวเนาะคุณก็ต้องไปลองเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเขาก็มีน้ำในตัวเหมือนกันอย่าลืมนะคะถ้าคุณเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำได้คุณก็สามารถบำบัดร่างกายได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวโค้ชจะพยายามนำเสนอเรื่องฟรีควอนซี่บ่อยๆเพราะว่าเป็นอะไรที่มันไม่มีอะไรจะเสียเข้าใจไหมคุณไม่ต้องกินคุณไม่ต้องเสี่ยงเรื่องอาการถอนพิษหรือสารเคมีตกค้างหรืออะไรเลยมันเป็นอะไรที่แบบ make sense อะ make sense อย่างมากๆเลยแค่แบบฟังเสียงเข้าไปเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนโมเลกุลของน้ำของเราอะมันก็ไปทำให้เซลล์ของเราเนี่ยจากที่เซลล์มันแย่เซลล์ที่มันกำลังกลายพันธุ์เซลล์ที่กำลังแบบเจริญเติบโตเป็นเซลล์มะเร็งมันก็สามารถยุบกลับมาคืนได้คุณต้องลองไปดูโค้ชเคยทำคลิปไว้แล้วเอาคลิปมาโชว์ว่าเขาค้นพบเจอฟรีควอนซีที่ทำให้เซลล์มะเร็งมันหยุดการเจริญเติบโตแล้วมันฆ่าตัวตายเองเพราะว่ามันทนไม่ได้ในฟรีควอนซีแบบนี้มันอยู่ไม่ได้นะคะใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะฟรีควอนซีจึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพอย่างมากๆและเป็นวงการแพทย์ในอนาคตที่เราจะได้ใช้คุณต้องรอกี่ปีโค้ชไม่ทราบแต่เขาก็มีเครื่องทำฟรีควอนซีออกมาขายกันแล้วเห็นไหมคะโอเคนะคะวันนี้ขอให้ทุกคนอยู่ด้วยฟรีควอนซีสูงๆฟรีควอนซีสูงๆในที่นี้คนก็จะบอกโค้ชก็ไอ้ฟรีควอนซีต่ำๆที่เวลาคนก็อยู่ในแกมมาฟรีควอนซีมันต่ำไม่ใช่เหรอพูดถึงเรื่องฟรีควอนซีของอารมณ์ของเราค่ะฟรีควอนซีของอารมณ์ของเรายิ่งต่ำยิ่งแย่ความโกรธความกลัวความอิจฉาความโมโหเป็นฟรีควอนซีต่ำที่ไม่ดีคุณจะต้องอยู่ด้วยความรักรักแบบไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อยู่ด้วยความสนุกสนานความสุขนั่นคือฟรีควอนซีดีๆเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณฟังใครแล้วแบบโอ้โหแบบโดนด่าอีกแล้วจากที่ทำงานนั่นคือฟรีควอนซีต่ำใช่ไหมถ้าคุณอยู่แบบนั้นบ่อยๆน้ำของคุณเปลี่ยนโดยที่คุณไม่รู้ตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นดึงฟรีควอนซีของคุณขึ้นสูงมาให้ได้ปรับอย่างรวดเร็วนะคะโค้ชนาตาลีก็ขอฝากไว้ตรงนี้นะคะเรื่องฟรีควอนซีสำคัญมากค่ะเอาละค่ะแล้วเจอกันวันศุกร์หน้า 20:30 นะคะสวัสดีค่ะ